I'm on a mission and I won't quit now. In a world full of followers, I'll be a leader. In a world full of doubters, I'll be a believer. I'm stepping out without a hesitation, because the battle's already been won. I've sold out, I'm no longer living just for myself. Running after Jesus with my whole heart, and now I'm ready to show. I am sold out, I've sold out with every single step. เอาละครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาเป็นทริปเดียวครับแนะนำเอาเป็นว่าแนะนำฮีโร่เยน่าก็แล้วกันนะครับไม่เชิงสอนครับเพราะว่าก็ไม่กล้าสอนใครครับก็เราก็ไม่ได้เก่งปูเพยงปูเพยเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าแนะนำเป็นแนวทางให้คนที่แบบอยากที่จะเล่นเยน่าให้เป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นหนังเป็นแล้วเอาไปใช้งานได้เก่งมากเลยเป็นตัวที่เก่งมากเลยงั้นเราก็อย่ารอช้าไม่รอช้าไม่ลีลาปลากระเบนไปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเราก็มาดูที่มือไอเทมกันก่อนครับสำหรับรูนเนี่ยผมใช้สีแดงเนี่ยเป็นเนทนะครับ2ครับแล้วก็ออสลอตเนี่ย8นะครับสีม่วงก็เป็นแอสซาซินครับ10เลยแล้วก็สีเขียวก็เป็นดาร์คซาวนะครับ10เหมือนกันครับเราไปดูกันที่พลังแสงก่อนครับเป็นเคิร์ทออฟเดย์นะครับก็ประมาณนี้ครับดูตามผมเลยก็ได้ครับครับก็สำหรับไอเทมนะครับก็มีดังนี้ครับประมาณนี้เลยจะออกแบบกึ่งดาเมจนิดนึงหนึ่งแทงเพราะว่าตัวมันอะแรงอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องออกดาเมจให้จ๋าเลยก็ได้แต่นี่ก็ดาเมจเยอะนะส่วนไอรองเท้าเทียบรองเท้าโกะตามสถานการณ์ครับแต่ส่วนตัวแนะนำเป็นรองเท้ากันTCนะครับรองเท้าโกะก็ดีนะครับถ้าเจอตัวแบบป่าแบบกายภาพอ่ะก็ออกรองเท้าเกาะก็ดีนะครับแต่ถ้าสมมติเจอแบบตัวทีซีเยอะเกินไปเหมือนอิลูมิยาอะไรประมาณนี้ครับแนะนำให้ออกกันทีซีดีกว่าเพราะว่าเราเข้าถึงตัวมันไม่ค่อยได้ไงส่วนไอ้ดาบตัดเลือดเนี่ยเราต้องออกครับถ้าสมมติว่าเราไปชนเลนกับไอ้พวกที่แบบมีรีเจนเลือดเยอะๆครับต้องออกครับจะเป็นครับแต่ถึงจะชนตัวแบบไม่มีรีเจนเลือดก็ออกก็ดีเหมือนกันครับแต่ถ้าไม่ค่อยมีตัวในทีมโลกาไม่ค่อยมีตัวแบบมีเลือดเนี่ยก็หยุดเลือดอะไรนี่ก็ออกดาบแดงเลยครับยัดดาเมจไปเลยเอาดาเมจแค่2ชิ้นก็พอนะครับส่วนสเปียร์เนี่ยคือคีย์หลักของยีน่าครับมันจะได้เกาะแล้วก็จะได้แบบคูลดาวน์ด้วยถึงก็ดีอ่ะคือสเปียร์ต้องออกของดีของยีน่าเลยครับสำหรับคิวออฟเดอะลอสเนี่ยแนะนำให้ออกถ้าเจอแบบแครี่พวกตีเร็วเหมือนอายาเตะอะไรแล้วแต่อายาเตะรับอยู่ในประมาณนี้ออกไปเลยส่วนกอสะท้อนเนี่ยถ้าเจอไวโอแล้วก็ไวโอพวกลิงพวกบัตเตอร์ฟลายนี่ก็ออกไปเลยกอสะท้อนนะครับเอาละครับก็สำหรับสเปลนะครับผมแนะนำเป็นฟิกเกอร์นะครับถามว่าทำไมเอาฟิกเกอร์มาก็ทุกคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วว่าเอาไว้รุ่นระยะการเข้าถึงของฝ่ายตรงข้ามให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อเวลาเราอยู่ไกลเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราอยู่ไกลเนี่ยเราสามารถเอาฟิกเกอร์เนี่ยใช้เข้าหาศัตรูได้นะครับคือ the best นั่นแหละสำหรับสเปลฟิกเกอร์นะครับผมแนะนำเป็นฟิกเกอร์ครับสำหรับยีน่าและฟิกเกอร์เนี่ยก็สามารถเอามาคอมโบกับสกิล1และสกิล2ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นนะก็ประมาณนี้ครับสมมติเราสกิล1พลาดปิดทางเราสามารถเอาฟิกเกอร์มาแก้สถานการณ์ได้ก็เหมือนกับสกิล2นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟิกเกอร์ส่วน execute เนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสำหรับคนที่แบบอยากจะเล่นแต่คอมโบไม่ค่อยแม่นอย่างเงี้ยก็เอามาได้ครับ execute เอามาเติมดาเมจที่ขาดหายครับก็ได้ครับก็ประมาณนี้สำหรับสเปลนะครับเอาละครับก็สำหรับพาสซีฟสกิลของยีน่านะครับคือเมื่อยีน่าใช้ดาบคู่เนี่ยไอดาบ2ริมอ่ะที่มันเท่ๆอ่ะจะทำให้ยีน่าเนี่ยวิ่งเร็วนะครับแล้วก็จะสามารถใส่มาร์คออฟเดอะเบลดได้เป็นเวลา5วิก็คือไอ้ดอกไม้5ดอก4ดอกอ่ะที่ดอกที่5มันจะแตกระเบิดครบอ่ะมันจะทำให้เป้าหมายอ่ะใบติดใบแล้วก็ติดสโลว์เนี่ยวิ่งช้าลงแบบ 80% นะครับแล้วเราเนี่ยสามารถได้รับเกาะด้วยนะครับส่วน
ไอ้พาสซีฟไอ้ร่างดาบดาบใหญ่อ่ะดาบที่รวมดาบอ่ะคือมันจะตีช้าลงและตีช้าลงนะครับและก็จะโจมตีแรงขึ้นประมาณ 50% ส่วนระหว่างใช้สกิลของสกิลของร่างดาบใหญ่อ่ะคือจะกันสถานะเหมือนเลยนะครับทั้งหมดเลยและได้รับความเสียหายจากป้อมจากฮีโร่เนี่ยลดลงเนี่ย 40% เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิลพาสซีฟเดียนานะครับครับเรามาดูที่สกิล1นะครับไม่ใช่ดิเรามาดูที่ร่างแรกก่อนครับร่างแรกที่ยังไม่เปิดอันดีครับคนดูนะครับคนดูแล้วดึงให้ลิปโป้มันอยู่ก่อนนี่หยุดนี่ดูที่ร่างแรกนะครับร่างดาบคู่สกิล1เริ่มด้วยสกิล1ครับมันสามารถเดทไปข้างหน้าได้นะครับดูนะครับเดทข้างหน้าได้2ครั้งนะครับแล้วจะเก็บสเต็กได้แต่เดสนะจะเก็บได้ครั้งนะครับแต่ถ้าเดสแบบปุ๊บมันก็ได้2ปุ๊บเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแล้วก็ตีสุดแล้วก็ได้เกาะดูไหมนะครับเดสสกิลหนึ่งปุ๊บตีปุ๊บเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่ครับเราเดสผ่านเราได้สกิลหนึ่งเนี่ยได้ครั้งหนึ่งเราได้แตกของครับดูนะปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บแล้วก็ตีแตกนี่ได้เกาะไหมครับดูไหมครับสกิลหนึ่งใบปุ๊บแดดปุ๊บเห็นไหมครับซึ่งไอเนี่ยเวลามันระเบิดเนี่ยแตกระเบิดเยอะหน้าระเบิดเนี่ยมันจะติดใบด้วยครับแล้วก็ติดตะโลดูครับปุ๊บนี่ได้เกาะแล้วก็ติดใบติดตะโลด้วยเออแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยผมลืมบอกไปมันไกลกว่าระยะจริงนะดูนะนี่ถึงนะนี่ถึงนะเห็นไหมถึงนะคนดูเห็นไหมถึงครับมันถึงนะดูใหม่นี่เหรอประมาณนี้นะถึงนะเห็นไหมครับมันถึงนะส่วนสกิลสองครับปุ๊บไปครับปุ๊บนี่เมื่อเราดูไหมครับปุ๊บเก็บคูตาจะลดไป5วินะครับดูใหม่ครับปุ๊บสกิลครับปุ๊บเห็นไหมครับ5วิคูลดาวน์พอดีเลยดูไป5วิแล้วสกิล2เนี่ยสามารถเก็บสเต็กดอกไม้4ดอกได้เลยนะครับแต่มันจะเก็บได้แค่4ไม่ว่าเราจะปาแม่นขนาดไหนมือครับปาแม่นแบบปาแบบเป๊ะจริงๆดูไหมไม่อยากปิดคูลดาวน์ดูนะปุ๊บ1 2 3 4เห็นไหมครับแล้วก็ต้องไปตีอีกครั้งเมื่อเราแปลงร่างเป็นดาบใหญ่ดูนะครับปึ๊บมันจะมีหลอดแดงๆปึ๊บไอ้นี่แหละครับคือทำให้เราตีแรงขึ้นนี่เห็นไหมครับดูครับไม่ใช่ดูนี่เรามาดูนะครับพอมันแดงๆเราจะตีแบบปึ๊บแดงๆ900เห็นไหมครับแล้วพอหมดเห็นไหมครับ500ส่วนไอ้ดาบคู่เนี่ยมันจะตีเร็วนะตีเร็วเฉยๆครับตีเร็วเอาไว้หัวป้อมเนี่ยตีเร็วพอหมดก็ตีช้านะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับร่างดาบคู่นะประมาณนี้ร่างดาบคู่แล้วเวลาแปลงร่างเนี่ยลืมบอกไปเวลาแปลงร่างมันเพิ่มดาเมจได้ด้วยนะดูเขาเวลาแปลงร่างมันจะจ่ายดาเมจด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมดาเมจมันมีดาเมจด้วยนะแปลงร่างอ่ะก็ประมาณนี้ผมลืมบอกไปเมื่อเราแปลงร่างอ่ะเราจะรีคูดาวน์ใหม่หมดเลยนะทั้งสกิล1กับสกิล2อ่ะครับแล้วสกิล1อ่ะถ้าแบบยังไม่ถึงที่ขีดมันแค่ตะโลนะมันจะไม่ต้องอัพนะครับนี่ก็ประมาณนี้ส่วนถ้าเราชาร์จแบบชาร์จแบบให้เลยขีดไปมันจะต้องอัพขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นแหละดูออกสกิลหนึ่งของร่างดาบใหญ่เนี่ยปุ๊บเมื่อเราไม่โดนนะเราไม่โดนก็ไม่สามารถทำครั้งที่2ต่อได้ก็มานี้ครับสกิล2ก็สามารถสตาร์ทได้4จังหวะนะครับครั้งที่4จะเป็นน็อกอัพดูใหม่ครับ1 2 3 4น็อกอัพไหมครับแล้วเวลาตอนที่เราแบบสกิล2เนี่ยเราจะล้างสถานะทุกอย่างครับไม่ใช่ล้างนี่
กันสถานะเออกันแล้วเราสามารถแคนเซิลได้ด้วยนะโดยกดปุ๊บเห็นไหมครับเหมือนเราไม่พอใจปุ๊บเราก็กดเห็นไหมครับปุ๊บเมื่อร่างกลับได้นะก็ประมาณนี้ครับสมมติระดับปุ๊บนะครับใส่ก่อนสมมตินะครับมันเดินมาครับมันเดินมาอย่างเงี้ยก็คือ2ปลาไปก่อนครับปุ๊บแล้วก็1ครอบปุ๊บนี่ก็ประมาณนี้ครับคอมโบที่2ครับดับ1รอคูดับครับคอมโบที่2ก็สกิล1เด็ดไปแล้วก็ปลาสกิล2ก็เด็ดกลับมาแล้วก็สกิล2 1 2 3แล้วก็อันติ1อันตินี้แล้วจะจังหวะเลยครับไม่ใช่อันติสกิล1แล้วจะจังหวะว่ามันจะอยู่ในระยะไหนดูกันช้าๆครับกำมังกรครับกำมังกรอันนี้พวกกำมังกรเนาะดูมันนะครับช้าๆสำหรับคอมโบที่2ครับสกิล1มาสกิล2อันติแล้วก็2 1 2 3ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บจะชาร์จสุดหรือไม่สุดก็แล้วแต่ครับประมาณนี้ครับคอมโบที่2งั้นดูแบบคอมโบหล่อเท่นะครับครับตรงนี้ครับแล้วก็ใช้ฟิกครับโดดแน่นอนดูนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บเห็นไหมครับโดนมีคูดาวปุ๊บปุ๊บก็ประมาณนี้ครับนะครับก็สำหรับผมลืมบอกไปไอ้คอมโบเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับว่าจะต้องเป๊ะอย่างนู้นอย่างนี้คือเอาตรงอ่ะถ้าในสถานการณ์จริงอ่ะคือเราไม่สามารถที่จะใช้คอมโบได้เป๊ะขนาดนั้นบางทีมันอาจจะไม่ติดสถานะ5สเต็ปก็ได้หรือไม่ใบก็ได้คือแบบยังไงอ่ะมันไม่เป๊ะไงเพราะว่ามันไม่บอดให้เรายืนแบบคอมโบมันง่ายๆถูกไหมคือเราไม่จำเป็นต้องให้มันใบครบก็ได้ให้มันติดสถานะใบแบบระเบิดตะลูเลยไม่ต้องก็ได้แต่เราจะเน้นแบบทำแบบคอมโบซีซียังไงอ่ะแบบเข้าทีมไฟให้เพื่อนเราเล่นง่ายด้วยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องคอมโบเป๊ะเล็กอย่างนะครับสำหรับคนที่จะเล่นเยน่าเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าจะรีดประสิทธิภาพอัวเยน่าได้ดีที่สุดนะครับผมแนะนำนะครับคนเล่นต้องเป็นนักลบครับนักลบในที่นี้เนี่ยหมายถึงนะครับคือเราต้องกล้าเปิดไฟกล้าเล่นเราอย่าไปกลัวตายไม่ใช่ว่าอย่าไปกลัวตายหมายถึงต้องไปตายนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าเล่นแบบกล้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวตายอ่ะตายก็ไม่เป็นไรแต่มันอย่าตายดีกว่านะแบบมันจะแบบเพราะยูน่าคือสกิลร่างดำใหญ่นะมันจะสามารถดึงประสิทธิภาพแบบทำให้ถึกขึ้นไงแล้วขอก็ไม่ได้ออกเป็นของนาเมดล้วนมันจะออกถึงแทงถึงนาเมดอยู่แล้วก็เลยยืนได้สบายยืนได้ระดับหนึ่งอ่ะเนี่ยฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นยูน่าต้องมีใจที่เป็นนักรบอันแรงกล้าไม่กลัวตายกล้าเปิดไฟให้ทีมนะครับไม่ห่วงสกอร์แต่ก็อย่าเจ๋งนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะลำบากนี่ครับฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคนอยากจะเล่นยูน่าให้เก่งแบบประสิทธิภาพสูงสุดก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับก็สำหรับคลิปยูน่าการแนะนำตัวละครยูน่าเนี่ยครับก็มีแต่เท่านี้ครับสมมติใครดูแล้วไม่เข้าใจหรือผมพูดเร็วเกินไปหรือพูดฟังไม่รู้เรื่องก็ขอโทษด้วยครับสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้เลยครับไว้ผมจะเอามาปรับปรุงไว้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมครับไปแล้ว